สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่8เดือนตุลาปี2016ผมดอนชัลเลนเบิร์กนะครับขอเสนอพรีเมียมโกลด์วิดีโอของสัปดาห์นี้ที่ลอนดอนเขาฟิกซ์ราคาไว้วันศุกร์1,258เหรียญ75เซนต์ที่ชิคาโกเมอร์คันทัลเอ็กซ์เชนจ์ราคาล่าสุดวันศุกร์เหมือนกัน1,258แล้วก็60เซนต์เราดูกราฟของทองอาทิตย์นี้นะครับการเคลื่อนไหวอาทิตย์นี้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็เห็น trading range ใหญ่มหาศาลอาทิตย์นี้ทำให้พวกที่เป็น bull ของทองเนี่ยตกใจมากๆเลยนะครับ trading range 79เหรียญ40เซนต์จาก high สุด 1,322 แล้วก็จุด60ลงไปที่ 1,243 แล้วก็20ราคาปิดอาทิตย์นี้มีส่วนต่างกับราคาปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วในทางลบ60เหรียญแล้วก็20เซนต์นะครับผมมีความหวังอย่างยิ่งว่าถ้าท่านเป็นคนเทรดทองนะครับท่านได้กำไรอย่างดีนะครับโอเคนะครับข้างล่างนะครับหลังจากเป็นครั้งแรกในระยะเวลาหลายเดือนที่เราดูภาพกว้างจากต้นคล้ายๆสิ้นปีที่แล้วนะครับมาถึงปัจจุบันได้เห็นทั้งหมดนะฮะเพราะว่าถึงเวลาจริงๆไม่งั้นผมก็จะใส่พวกแนวรับแนวต้านได้ครบถ้วนไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็โอเคต่อไปนะครับเราดูกราฟของอินดิเคเตอร์ก็คือมีเส้นค่าเฉลี่ย20กำลังลงนะฮะเส้นค่าเฉลี่ย200ยังขึ้นอยู่นะครับแล้วก็มาชนกับราคาตรงนี้ส่วนสโตลงไปในเขต oversold นะครับแล้วก็ MACD ซึ่งมันค้างๆอยู่ในเขตศูนย์ของมันมานานแล้วหลายอาทิตย์นะครับเดี๋ยวนี้มี2เส้นของ MACD แยกออกจากกันแล้วก็ลงไปอย่างแรงส่วนปริมาณการซื้อขายมี2วันที่เด่นๆหน่อยนะครับก็คือมีวันอังคารตรงนี้ที่เป็นแท่งยาวมากนะครับก็มันทำให้มีก็เกิดเป็นวอลยุ่มมากที่สุดในวันนั้นนะครับคือเจตนาที่จะลงไม่ใช่ลงโดยเผอิญแล้วก็มีวันศุกร์ที่ค่อนข้างสูงแต่ก็ยังสู้วันอังคารไม่ได้นะครับแต่วันศุกร์นี้นะฮะเป็นวันที่พวกเบร์สู้กันวอลยุ่มก็สูงผสมคูณนะครับไม่มีใครชนะที่จริงในที่สุดก็กลายเป็นโดจิเอาละครับพิจารณานิดนึงนะครับอันนี้ได้พูดถึงมาแล้วนี่ได้พูดถึงโอเคทั้งหมดอันนั้นได้พูดถึงแล้วเรื่องบทวิเคราะห์จริงๆของเรานะครับมีเรื่องที่ได้พูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอยากจะลองมาเขียนไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับอันแรกมาจาก Outlook Column ของอาทิตย์ที่แล้วได้พูดว่าตลาดนะฮะก็ตอนสิ้นสัปดาห์นะครับมันเป็นลักษณะ Bearแต่ว่าโมเมนตัมก็น้อยลงตามนั้นนะครับเป็นไปได้ที่จะยังเข็นราคาลงไปอีกนิดนึงนะฮะทดสอบเขต 1,309 แล้วก็20เซนต์ซึ่งเป็นโลตอนนั้นของอาทิตย์ก่อนนะครับถ้าประสบความสำเร็จนะครับเขตที่เป็นแนวรับขั้นต่อไปนะครับอยู่ในเขตประมาณ 1,300 ถึง 1,290โอเคนะครับนั่นเป็น outlook นะฮะแล้วก็ big picture ต่อไปนะครับบอกว่าแท่งราคาที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นะครับรวมหมายความว่าร่วมกับอาทิตย์ก่อนนั้นด้วยนะครับก็เป็นรูปแบบที่เราจะเรียกว่า dark cloud cover นะครับซึ่งเป็นลักษณะ bear แต่ว่าต้องมีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องลงเกินกว่า 1,309 เพื่อจะพิสูจน์ว่ารูปแบบอันนี้นะครับได้เกิดเป็นผลจริงๆแล้วก็มีอีกการหนึ่งนะครับจาก Big Picture เหมือนกันครับเงื่อนไขที่เป็นแนวรับที่สำคัญอยู่ที่เส้นดำนะจากที่อาทิตย์ที่แล้วประมาณ 1,300 แล้วก็เขตนี้นะครับเป็นแนวรับมาตั้งแต่เดือนเมษาวันที่29ปีนี้นะครับ
แล้วก็อยากจะมีข้ออ้างอีกข้างอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่เราเรียกว่า smaller time frame บอกว่าวันศุกร์นะครับโลของวันศุกร์เป็นเขตที่เราต้องเพ่งเล็งดูให้ดีนะครับนั่นคือราคา 1,316 เอาละครับจากการที่เราได้คุยกันจากที่เราคุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอยากจะดูว่าเรา observe อะไรบ้างประการแรกที่ observe นะครับว่าเราเห็นล่วงหน้าว่าราคาน่าจะลงไปอย่างน้อยหน่อยหนึ่งนะครับแต่เราไม่ได้รู้ว่ามันจะลงไปพุ่งลงไปอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับเรารู้ว่าจะลงเราคาดว่าอย่างนั้นแต่มันลงไปอย่างมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นที่เราเรียกว่าแนวรับลำดับแรกคือ S1 นะครับเราเรียกว่าพื้นนะราคาก็ตกทะลุพื้นลงไปนะครับและในที่สุดลงไปที่แนวรับที่3ของเรานะฮะโอเคต่อไปดู outlook ของเราในวันศุกร์นะครับมีแท่งเทียนที่เราเรียกว่าโดจินะซึ่งมันทำให้เราเกิดความคิดว่าอาจจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นในต่อเนื่องจากราคาปิดวันศุกร์นะครับถ้าหากว่าตลาดจะยังลงในระยะสั้นๆข้างหน้านะครับเหมือนกับที่เราคาดไว้ถ้ามี correction ขึ้นไปนะครับไม่น่าจะมี correction เกินกว่า 1,310 ในสัปดาห์ต่อไปนะครับเวลานี้เราควรจะสังเกตอย่างดีนะครับโลกของเราอยู่ตรงไหนอาจเป็นไปได้นะครับที่ราคาจะมีโมเมนตัมพอนะครับที่จะทะลุโล 1,243.20 ในระยะอันใกล้เคียงอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าอาจจะไม่ใช่แต่มันเป็นไปได้ที่มันน่าจะเป็นไปได้มากกว่าคือ correction ขึ้นไปหน่อยหนึ่งแต่ที่จะให้มันดีที่สุดนะครับถ้ามันจะยังลงไปต่อเนื่องนะฮะควรจะ correction ประมาณ 1,283 ไปถึง 1,300 แล้วก็ในเขตนั้นตรงไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็จะกลับทิศทางแล้วก็ลงมาอีกนะครับจริงเราอาจจะคาดว่าราคาจะลงไปอีกนะครับในระยะอันใกล้เคียงนี้แต่เป็นไปได้นะครับที่จะขึ้นไปอีกอาจจะไม่ใช่แต่เป็นไปได้เราต้องพูดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวอย่างรอบคอบถ้าหากว่าเราอยากจะเอาให้ดีนะครับเราต้องพิจารณาแนวรับแนวต้านที่เรารู้จักแล้วนะครับแล้วก็พิจารณาว่าเกิดมีปฏิกิริยาอะไรบ้างในเขตเหล่านั้นเป้าข้างล่างนะครับมี 1,220 ถึง 1,200เป็นไปได้นะครับในขั้นต่อไปอาจจะอาทิตย์2 3อาทิตย์ต่อไปก็ได้นะครับอาจจะถึง 1,180 แล้วก็ 1,160 โอเคนะครับเราดูBig Picture ตอนนี้นะฮะทำไมพวกเบบลนะครับโอ้โหหวังว่าท่านไม่ใช่โบลอาทิตย์นี้นะครับหวังว่าท่านก็เป็นเบร์นะจะได้กำไรเยอะแยะนะฮะทำให้พวกโบลช็อกหน้าดูเลยแล้วก็ดูปริมาณการซื้อขายสูงกว่าที่เป็นมานานแล้วนะครับโอ้โหหลายสัปดาห์หลายเดือนเลยนะครับสูงที่สุดข้อเขียนนะครับวอลยูมก็ใหญ่นะแล้วก็แต่ความคิดของผมนะครับที่ต้องเสนอให้กับท่านนะครับในความรู้สึกของผมถึงแม้ว่าราคาลงเกินกว่า 1,260 ไม่ได้ลงไปอย่างชัดเจนหรืออย่างสง่านะเพราะงั้นต้องคอยดูนะฮะว่ามันสามารถที่จะทะลุเกินกว่านี้อีกได้ถ้าเป็นไปได้นะครับตอนนั้นและเมื่อนั้นเราก็จะได้คิดถึงเป้าที่อยู่ข้างล่างอีก 2-3 จุดนะครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึง smaller time frame ของเรานะครับ smaller time frame ของเรานี้นะฮะก็ได้ใช้1ชั่วโมงแล้วอาทิตย์นี้ก็เริ่มตรงที่มีเส้นปะสีแดงอันนี้นะครับตั้งแต่ที่เปิดนะครับเห็นว่าอาทิตย์ที่แล้วนะฮะวันศุกร์ราคาก็ขึ้นมานิดนะครับพอเริ่มอาทิตย์นี้นะครับมันเริ่มลงพอมันถึงขั้นประมาณนี้คนที่เข้าใจอันนี้นะฮะอาจจะเริ่มช็อตตรงนี้เลยนะครับเพราะมันทะลุเกินกว่าโล
โลอันนี้นะที่กำลังชี้อยู่นะแล้วก็ตอนนั้นเรารู้ว่ามันจะมีการทดสอบแต่นี้เราเรียกว่าพื้นเพราะงั้นจะเทรดถึงพื้นก่อนถึงพื้นแล้วฮะแล้วมันเป็นยังไงเป็นยังไงมี lower high lower high lower high breakdown เราเรียกว่า breakdown นะครับแล้วมาถึง S 1ของอาทิตย์ที่แล้วก็คือ 1,310 พอดีเลยนะครับถ้าไม่ได้เตรียมตัวนะครับโอ้โหจะอ้าปากค้างเลยนะฮะโอ้ทำไมมันไปอย่างนี้เรารู้ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะลงนะฮะตั้งแต่เช้าของวันจันทร์เอาละครับอันนี้เป็นเขตแรกลงไปเรื่อยๆอันนี้นะฮะถ้าเราดู1ชั่วโมงอันนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะเทรดลงไปอีกโอกาสหนึ่งที่จะเทรดลงไปแต่เขตนี้นะครับเป็นเขตที่เราเป็นตั้งไว้เป็นเป้าของอาทิตย์ที่แล้ว 1,260 แล้วก็มันจบในเขตนี้เพราะงั้นถ้าเทรดลงไปต้องระวังนะครับถ้าเห็นทะลุแล้วก็เริ่มอย่างนี้ออกดีกว่านะครับเพราะเรารู้ว่าเป็นแนวรับที่อยากจะแนะนำนะครับเมื่ออันนี้ก็เป็น1ชั่วโมงแต่ถ้าลงไปที่15นาทีหรือแม้กระทั่ง5นาทีนะครับแถวนี้น่าจะมีเขตที่อาจใช้ได้ที่จะเข้าช็อตแม้กระทั่งใน15นาทีมี 2-3 จุดนะฮะในการลงมาอันนี้ที่เป็นโอกาสที่จะเข้าถ้าเราเข้าใจโมเมนตัมมันแข็งแรงมากนะครับนะดูซิว่าผมพูดหมดหรือยังนะครับใช่ข้างบนที่เริ่มวันจันทร์นะฮะไปถึงที่เล็กกว่าพื้นนั้นนะครับมีประมาณ10เหรียญ10เหรียญก็เยอะนะครับแล้วก็เห็นพวกดากอนอลนั้นเป็นโอกาสใน1ชั่วโมงได้พูดเรื่องนี้หมดแล้วนะครับโอเคโมเมนตัมก็สูงมากนะครับโมเมนตัมสูงก็น่าจะมีเรื่องเด้งขึ้นไปบ้างเอาละครับมาถึงหน้าเทคนิคอลแล้วนะครับอันนี้ก็พูดถึงวอลูมและอย่างอื่นนะครับที่อยากจะเน้นนะครับในเรื่องแนวรับแนวต้านได้ปรับมาใหม่นะครับเพื่อจะให้สะท้อนกับความจริงที่กำลังเกิดในตลาดขอให้โชคดีนะครับขอให้ได้กำไรดีด้วยนะครับสวัสดีครับ